ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดติดตามหากไม่อยากพลาดข่าวสารแบบอัปเดตแบบสดๆอย่าลืมกด Subscribe ไว้รับชมคลิปทุกวันเช้าเย็นด้วยนะครับมุนโดเดปอร์ติโวสื่อของแคว้นกาตาลุญญาระบุเนย์มาร์หัวหอกซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงต์แชร์แมงต้องการค่าเหนื่อยจากบรรดาทีมที่อยากได้เขาไปร่วมทัพสูงถึง35ล้านยูโรต่อซีซั่นแถมยังอยากได้สัญญาระยะยาว5ปีด้วยเนย์มาร์กองหน้าคนดังของปารีสแซงต์แชร์แมงสโมสรมหาเศรษฐีแห่งเวทีลีกเอิงฝรั่งเศสต้องการค่าเหนื่อยฤดูกาลละ35ล้านยูโรหรือประมาณ 1,190 ล้านบาทจากทีมที่อยากได้เขาไปร่วมทีมตามการเปิดเผยของมุนโดเดปอร์ติโวสื่อชื่อกล้องของแคว้นกาตาลุญญาไปแอดแชร์แสดงท่าทีแล้วว่าพร้อมอยากจะปล่อยเนย์มาร์ถ้าได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมด้วยสาเหตุที่ไม่พอใจพฤติกรรมกับทัศนคติของเขาเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ทีมที่มีข่าวกับเขาก็มีทั้งบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดและยูเวนตุสแต่มันก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากเท่าที่ควรโดยที่ตลาดการเสริมทัพจะปิดตัวลงในวันจันทร์ที่2กันยายนนี้เป็นที่เชื่อกันว่าเนย์มาร์อยากจะบอกลาปารีสเช่นกันแต่เรื่องค่าเหนื่อยที่แข้งวัย27ปีต้องการอาจเป็นอุปสรรคก้อนโตได้โดยดาวเตะชาวบาซิเลียนอยากได้สัญญาที่มีระยะเวลา5ปีด้วยซึ่งหมายความว่าตลอดระยะเวลาของสัญญานี้เขาจะได้รับค่าเหนื่อยรวม175ล้านยูโรหรือประมาณ 5,950 ล้านบาทเลยทีเดียวทั้งนี้รายได้ของบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดถือว่าต้องกลุ้มมากกว่ายูเวนตุสเพราะกฎเกี่ยวกับการภาษีของสเปนมันทำให้ทั้ง2ทีมอาจจะต้องเสียเงินรวม350ล้านยูโรหรือประมาณ 11,900 ล้านบาทไปกับเรื่องค่าเหนื่อยเพียงอย่างเดียวซึ่งหมายความว่าถ้านับรวมค่าตัวเข้าไปด้วยค่าใช้จ่ายมันก็พุ่งสูงขึ้นไปอีกขอขอบคุณเครดิตบทความจากสยามสปอร์ต .co.th มาณที่นี้ด้วยนะครับเกาโชเมคาโตสื่อของอิตาลีตีข่าวปารีสแซงต์แชร์แมงกำลังพยายามเคลียร์เรื่องลิขสิทธิ์ทางภาพลักษณ์ของเปาโลดิบาร่าหัวหอกยูเวนตุสให้ได้โดยพวกเขากะจะส่งมอบมันให้ครอบครัวของดิบาร่าต่อทันทีถ้าหากได้ลิขสิทธิ์ทางภาพลักษณ์มาครองปารีสแซงต์แชร์แมงสโมสรมหาเศรษฐีแห่งวงการลีกเอิงฝรั่งเศสกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสะสางปัญหาลิขสิทธิ์เรื่องภาพลักษณ์ของเปาโลดิบาร่ากองหน้ายูเวนตุสเพื่อที่จะได้เอาเจ้าตัวมาร่วมทีมก่อนที่ตลาดการเสริมทัพจะปิดตัวลงในวันที่2กันยายนนี้ตามรายงานของเกาโชเมคาโตสื่อของประเทศอิตาลีหลังจากที่ทำไป22ประตูจากการเล่นในลีก33นัดเมื่อฤดูกาล 2017-2018 ผลงานของดิบาร่าก็ดรอปลงอย่างหนักในฤดูกาลก่อนด้วยการทำได้เพียง5ประตูจากการลงเล่น30เกมในลีกซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องนั้นเป็นเพราะว่าเขาโดนลดบทบาทจากการที่ต้องหลีกทางให้กับคริสเตียโนโรนัลโดได้เล่นในตำแหน่งที่มีโอกาสทำประตูสูงกว่าเรื่องดังกล่าวทำให้เกิดข่าวลือว่าดิบาร่าอาจจะต้องย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ได้ส่อแววว่าจะได้ย้ายซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอตสเปอร์แต่สุดท้ายดีลดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ทางภาพลักษณ์ทั้งนี้ปารีสคือหนึ่งในทีมที่มีข่าวสนใจจะดึงแข้งทีมชาติอาร์เจนตินาไปร่วมทีมเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนเนย์มาร์และล่าสุดเกาโชเมคาโต้ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เลโอนาร์โดผู้อำนวยการกีฬาของแปร์แชร์ติดต่อไปหาอดีตเอเย่นของดิบาร่าเพื่อที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ของแข้งวัย25ปีให้แน่ชัดรวมถึงเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วสื่อเจ้าดังกล่าวเสริมว่าแปร์แชร์วางแผนว่าพอได้ลิขสิทธิ์ทางภาพลักษณ์ของดิบาร่ามาแล้วพวกเขาก็จะส่งมอบมันให้กับครอบครัวของเจ้าตัวต่อทันทีโดยเกาโชเมคาโต้บอกว่าปารีสยังรู้ด้วยอีกว่ายูเวนตุสต้องการเงินเท่าไหร่เพื่อเป็นค่าตัวของดิบาร่าขอขอบคุณเครดิตบทความจากสยามสปอร์ต .co.th มาณที่นี้ด้วยนะครับเรนาโต้ซานเชสมิดฟิลด์จอมลุยเลือดฝอยทองปิดฉากกับบาเยิร์นมิวนิกเรียบร้อยเมื่อล่าสุดย้ายไปร่วมกวนลิวด้วยค่าตัวที่ไม่เบาบาเยิร์นมิวนิกยอดสโมสรแห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันประกาศยืนยันชัดเจนเมื่อวันศุกร์ที่23สิงหาว่าเรนาโต้ซานเชสกองกลางชาวโปรตุกีสได้ย้ายไปร่วมทีมลิวสโมสรดังในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยตามรายงานข่าวระบุว่าดาวเตะวัย22ปีซึ่งมีดีกรีเป็นเจ้าของรางวัลโกลเด้นบอยเมื่อปี2016ได้ย้ายไปร่วมกวนลิวด้วยค่าตัว25ล้านยูโรหรือราวๆ840ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่เป็นเวลา4ปีทั้งนี้ซานเชสเป็นกำลังสำคัญช่วยทีมชาติโปรตุเกสคว้าแชมป์ยูโร2016แจ้งเกิดกับบาเยิร์นไม่ได้หลังย้ายมาจากเบลฟิก้าด้วยค่าตัวสูงถึง35ล้านยูโรเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2016โดยตลอดระยะเวลา3ปีเจ้าตัวได้ลงเล่นให้เสือใต้แค่53นัดเท่านั้นและทำไปเพียงแค่2ประตูแถมยังเคยถูกปล่อยตัวให้สวอนซีซิตี้ยืมใช้งานในซีซั่น 2017-2018 ด้วยขอขอบคุณเครดิตบทความจากสยามสปอร์ต.co.th มาณที่นี้ด้วยนะครับ